ข้อที่อบรมในวันนี้นะคะก็จะเป็นการผลิตสื่อการสอนสร้างสรรค์จากงานกระดาษสำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษาค่ะกิจกรรมที่เตรียมมาให้คุณครูได้ลองฝึกผลิตสื่อในวันนี้นะคะก็จะทำตอนช่วงเช้าจะเป็นทำแผ่นป้ายซ่อนแอบนะคะก็คือเป็นแผ่นป้ายที่เวลาเปิดมาแล้วอะค่ะด้านหน้าก็จะเป็นพวกคำแล้วก็ชุดคำชุดภาพอีกชุดนึงแล้วก็พอด้านหลังก็จะเป็นอีกชุดนึงมันก็จะสามารถสลับเปลี่ยนเวลาเราเล่นเกมโชว์อะไรพวกนี้ได้นะคะช่วงหลังจากที่แผ่นป้ายซ่อนแอบแล้วอะค่ะเราจะทำแถบเลื่อนหันสายกันก็จะเป็นสื่อที่สามารถดึงแล้วก็เลื่อนได้ค่ะจะสลับเป็นพวกคำศัพท์คำอะไรพวกนี้ค่ะดึงเลื่อนมาเรื่อยๆค่ะวันนี้จริงๆสื่อที่ทำวันนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงเพราะเป็นสื่อที่ใช้กลไกเยอะกว่าสื่อก่อนๆที่เคยทำมาแต่คุณครูก็เหมือนกับมีความตั้งใจอะค่ะก็หลายๆท่านก็ทำได้ตอนแรกครูหลายท่านก็กลัวว่าจะทำไม่สำเร็จเพราะว่าเห็นตัวอย่างแล้วมันดูยากจริงๆพอทำแล้วพอคุ้นมือเริ่มเคยชินก็ทำได้ง่ายๆค่ะตอนแรกคิดว่าจะยากจริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะแต่บางครั้งเราอาจจะคิดไม่ถึงเมื่อคุณครูเมื่ออาจารย์ผู้เป็นวิทยากรนะคะให้การอบรมแล้วก็แนะนำต่างๆนะคะก็รู้สึกว่าเราสามารถที่จะผลิตได้ในเรื่องของการจะไปใช้กับวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลักภาษาในเรื่องการคำควบกล้ามอักษรนำเหล่านี้นะคะซึ่งอาจารย์สอนได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็คิดว่าคุณครูคิดว่าสามารถจะนำไปพัฒนาไปปรับใช้กับในการสอนของคุณครูได้เป็นอย่างดีค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะการจัดการเรียนการสอนเนี่ยอย่างไรก็ตามต้องใช้สื่อการเรียนการสอนนะคะแล้วก็มาขยายโลกทัศน์ตัวเองด้วยว่าทุกวันนี้มันมีอะไรที่แปลกใหม่เข้ามาเพื่อนำไปใช้นะคะให้เกิดความแปลกใหม่เป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิมๆที่เรามีอยู่เอาไปใช้ในการสอนเด็กดิฉันขอชื่นชมนะคะก็ต้องขออนุญาตฝากนะคณะทำงานนะช่วยกราบเรียนท่านด้วยนะฮะงั้นก็ขอขอบพระคุณท่านนะคะผ่านน้องๆว่าท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมมากเลยฮะคนปัจจุบันเนี่ยมักคิดว่าการทำบุญเนี่ยคือต้องไปทำที่วัดแต่ในข้อที่จริงแล้วเนี่ยการศึกษานะคะบ้านเราเนี่ยยังพัฒนาไม่ไปถึงไหนเลยค่ะยังอยากทำมากๆเลยสมัยก่อนเป็นครูเนี่ยคิดว่าเมื่อไหร่ขึ้นเป็นผู้บริหารเนี่ยก็อยากจะทำอะไรที่เราคิดว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่านี้แต่ว่าปรากฏว่าพอเข้าสู่ตำแหน่งนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หรอกค่ะยังไงที่ฉันก็ต้องอยู่ภายใต้ร่มของนโยบายการศึกษาคือการสร้างชาตินะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับเด็กเยาวชนในปัจจุบันที่ต่อไปเขาคืออนาคตที่สำคัญของชาติเรานั้นก็อยากจะให้เด็กๆนะได้รับการถ่ายทอดจากครูที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญทีเดียวเป็นกำลังเสริมเป็นเหมือนกับผู้ปิดทองหลังพระจริงๆที่ทำให้กับวงการศึกษาของเรา